ต่ถ้าเราเปลี่ยนจากช่อดอกไม้เป็นช่อปลาเส้นล่ะครับแล้วบอกความรู้สึกของเราลงไปแล้วไปจีบสาวแทนอันเนี้ยเก๋มั้ยล่ะครับครับผมสวัสดีครับผมกรกฎแก้วชายนะครับผมปัจจุบันเปิดร้านออฟแฟนกันเน้นนะครับผมมาร่วมกับงานฟินมาร์เก็ตนะครับผมคือเริ่มมาจากเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราไปจีบสาวเราก็ต้องใช้ช่อดอกไม้ใช่ไหมครับแต่ถ้าช่อดอกไม้มันเหี่ยวไปมันแห้งไปปุ๊บมันก็ต้องเอาทิ้งแต่ถ้าเราเป็นจากช่อดอกไม้เป็นช่อปลาเส้นล่ะครับแล้วบอกความรู้สึกของเราลงไปแล้วไปจีบสาวแทนอันเนี้ยเก๋ไหมล่ะครับทั้งทานได้ด้วยบอกความรู้สึกได้ด้วยแบบนี้แหละครับนี่แหละครับคือปลาแฟนกันเน้นเป็นแฟนกันนะผมมีหลากหลายเมนูครับมีไซส์เล็กครับผมไซส์กลางหรือว่าไซส์สเปเชียลของเราครับผมไซส์ขอเป็นแฟนครับผมก็คือเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับผมทำหลายธุรกิจนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวไอศกรีมโฮมเมดครับผมร้านพอดีร้านอยู่ที่เชียงใหม่ครับส่วนตัวของปลาแฟนกันเน้นจะออกตามช็อปอีเวนต์ใหญ่ๆเท่านั้นนะครับผมครับไอเดียจากความรู้สึกล้วนๆเลยครับคือจะไปจีบสาวจีบผู้หญิงเนี้ยแล้วจะชอบดอกไม้เนี้ยแล้วมันเหี่ยวมันใช้ไม่ได้เอาของขวัญไปให้บางครั้งก็ไม่ถูกใจก็คือของกินนี่แหละครับดีที่สุดครับผมผู้หญิงชอบของกินครับปัจจุบันมีของเราที่เดียวครับผมเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวยังไม่มีสาขาครับยังไม่มีหน้าร้านจะออกเฉพาะอีเวนต์ใหญ่ๆอย่างพวกฟินมาร์เก็ตพวกภาคเหนือเลยครับผมโอเคครับผมดีครับลูกค้ารู้จักลูกค้าชอบลูกค้าชอบแคปชั่นลูกค้าชอบแบบคอนเซปที่ใช้ครับผมอย่างที่บอกว่าคอนเซปก็คือเราจะใช้ช่อปลาเส้นแทนช่อดอกไม้แล้วบอกความรู้สึกลงไปครับอนาคตก็คืออาจจะเมคตัวแฟรนไชส์ตามสเกลครับเป็นสเกลแฟรนไชส์ SML ก็ว่าไปครับผมเยอะมากครับโดยเฉพาะงานนี้ครับผมโทรติดต่อมา IG มา Inbox มาเยอะมากครับว่าแบบสนใจร่วมแฟรนไชส์มีแฟรนไชส์ขายไหมร่วมหุ้นทุนกิจทำยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ครับก็สุดท้ายนี้นะครับขอฝากร้านปลาแฟนกันเน้นนะครับผมเป็นปลาเส้นทอดกรอบในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งตัววัตถุดิบเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่เราเลือกแล้วว่าเป็นปลาเส้นที่ดีสุดในประเทศนะครับส่วนผงปรุงรสเนี่ยก็เป็นผงปรุงรสแบบฉบับของทางร้านเองนะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับโทรศัพท์0871774859นะครับผมส่วนเป็นที่ร้านคือเป็นที่ IG นะครับผมสะกดตรงๆเลยครับปลาแฟนกันเน้นนะครับผมแฮชแท็กปลาแฟนกันเน้นแล้วก็ร้านอยู่ที่ IG ปลาแฟนกันเน้นครับขอฝากร้านด้วยนะครับขอบคุณครับ